iPhone 12 Pro Max นะคะกับ iPhone 11 Pro Max เนี่ยเรื่องกล้องแตกต่างกันขนาดไหนก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากรู้เนาะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้ก่อนที่จะไปจองนะคะวันที่20นี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้อุ้มจะพาไปชมกันนะคะว่าตัวอย่างภาพแล้วก็วิดีโอเนี่ยมันต่างกันไหมต่างกันจริงหรือเปล่าไปดูกันไปเริ่มที่ตอนกลางวันนะคะแสงปกติกันก่อนคือจริงๆแล้ว iPhone 12 Pro Max ค่ะมีการอัปเกรดเรื่องของเลนส์หลักเนาะเซนเซอร์มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ค่า F รูรับแสงนะคะจากเดิม 1.8 ก็มาเป็น 1.6 กว้างมากขึ้นรวมทั้งยังใส่ LiDAR Scanner มาให้แล้วก็ที่เลนส์ซูมนะคะจะสามารถซูมออปติคอลเนี่ยจากเดิมที่2เท่ากลายมาเป็นที่ 2.5 เท่าเพราะฉะนั้นค่ะภาพในเวลากลางวันสำหรับอุ้มคิดว่าเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างอะไรนะคะยกเว้นเรื่องของการซูมนั่นแหละที่เก็บรายละเอียดได้มากยิ่งขึ้นสำหรับงานวิดีโอในแสงปกติแบบนี้นะคะอุ้มเชื่อว่าทั้ง2ตัวเนี่ยทำได้ดีพอๆกันเลยถึงชุดเลนส์นะคะของตัวที่เป็นเลนส์หลักจะแตกต่างกันขนาดเซ็นเซอร์ของฝั่ง iPhone 12 Pro Max นะคะจะมีขนาดใหญ่กว่า iPhone 11 Pro Max ค่ะแบบรู้สึกได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไปใช้กับตัวที่เป็นกล้องหลังซะเยอะสำหรับเรื่องของการสั่นค่ะฝั่ง12 Pro Max เนี่ยอาจจะใส่ตัวชิปเซนเซอร์มาให้เดี๋ยวลองดูกันนะคะว่าต่างกันไหมในเรื่องของการสั่นเดี๋ยวจะลองเดินไปเรื่อยๆดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างประมาณนี้ไปต่อที่ระยะซูมกันบ้างค่ะก็ทั้ง2เครื่องนะคะซูมสุดก็คือ 2.5 เท่ากับ2เท่าทีนี้เนี่ยฝั่ง12 Pro Max ค่ะจังหวะที่อุ้มเดินอยู่ตอนเนี้ยอุ้มรู้สึกเลยว่ากล้องของฝั่ง12 Pro Max เนี่ยค่อนข้างจะสั่นมากนะคะก็คือเวลาเราเดินเนี่ยมันกระแทกพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าแปลกมากวิดีโอที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะคะแต่ว่าฝั่ง12 Pro Max มีการจัดการนะคะในส่วนของที่เป็นซอฟต์แวร์เนี่ยทำให้วิดีโอเนี่ยมันไม่ได้สั่นมากแล้วก็มีความใกล้เคียงกับตัว11 Pro Max มากๆเลยทั้งที่เป็นระยะซูมแล้วก็ตอนถ่ายเนี่ยกระแทกแตกต่างกันส่วนงานวิดีโอกล้องหน้านะคะอุ้มยังชอบสกินโทนฝั่ง iPhone 11 Pro Max มากกว่ารู้สึกว่ามันขาวกว่าหรือไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าจอนะคะของ iPhone 12 Pro Max ตอนนี้เนี่ยมันยังแอบอมเหลืองกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่โดยรวมกล้องหน้าใกล้เคียงกันมากดำเหมือนกันเลยไปดูกันต่อที่ภาพแบบพอร์เทรตในเวลากลางวันกันก่อนนะคะคือส่วนตัวเนี่ยแอบคาดหวังว่าหลายๆอย่างมันจะช่วยให้มันดีขึ้นนะคะแต่พอเอาภาพมาดูในคอมเทียบกันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากค่ะก็จะมีแค่ระยะ 2.5 เท่าที่ทำให้บางภาพเนาะที่ถ่ายด้วยระยะพอร์เทรตนี้รู้สึกว่าหลังมันเบลอได้ละเอียดขึ้นนะคะหลังมันเบลอได้สวยมากขึ้นแล้วก็มีบางภาพที่12 Pro Max เนี่ยสามารถทำเรื่องของสกินโทนได้ดีกว่า11 Pro Max บ้างแต่ก็ยังเจอปัญหาเดิมๆก็คือ เส้นผมถูกตัดออกไปบ้างนะคะเวลามันเบลอหรือว่ามันยังเก็บพวกขอบกระเป๋าอะไรพวกนี้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงต้องรอซอฟต์แวร์อัปเดตกันต่อไปนะคะสำหรับ12 Pro Max ทีนี้มาถึงจุดไฮไลท์ที่เกือบจะไฮไลท์ที่สุดแล้วค่ะทั้งคู่เนี่ยมีไนท์โหมดเหมือนกันนะที่โหมดโฟโต้คุณสามารถที่จะปรับแบบอัตโนมัติได้เลยมันก็จะนับ 1, 2, 3 วิแล้วแต่นะคะหรือว่าจะไปได้ไกลกว่านั้นที่10 วิอะไรแบบนี้ก็ได้คือยังไงอะอุ้มชอบสีของฝั่ง11 Pro Max มากกว่ารู้สึกว่ามันให้คุณภาพสีได้เข้มกว่านะคะแล้วก็คอนทราสต์เนี่ยจัดกว่าเหมือนกับที่ตาเราเห็นมากกว่านะอันนี้ก็ไม่รู้ว่า12 Pro Max มันจะปรับได้ดีกว่านี้ในอนาคตหรือเปล่านะคะทีนี้มาดูที่ไฮไลท์จริงๆดีกว่าก็คือการถ่ายไนท์โหมดในโหมดพอร์เทรตนะคะจากเดิมที่ไม่มีก็มีแล้วมันก็สว่างมากยิ่งขึ้นแบบรู้สึกได้น้อยน้อยลงแบบรู้สึกได้อันนี้เป็นความเจ๋งจริงๆของ LiDAR Scanner บวกกับค่า F 1.6 ที่ใส่มาใน12 Pro Max กันนะคะมันไม่ได้ทำหน้าที่ในการถ่ายคนเท่านั้นมันยังสามารถถ่ายวัตถุได้ค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วก็หลอดนะคะในเวลากลางวันก็สามารถที่จะเก็บได้แล้วแม้ว่ามันยังไม่ใช่หลอดสวยงามเหมือนคนอื่นเขาแต่ก็ดีมากยิ่งขึ้นแต่ที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือการถ่ายคนในเวลากลางคืนก็สมกับชื่อโหมดนะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยที่ค่อนข้างจะมืดมากๆเลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยถ่ายติดถ่ายสวยด้วยแล้วก็จัดการเรื่องของโบเก้ข้างหลังนะคะไฟเนี่ยเป็นดวงได้ดีมากยิ่งขึ้นสว่างขึ้นน้อยน้อยลงจริงๆ
จากที่ฉันได้ไปเมื่อเจออารมณ์ที่เคยผ่านเจอเพียงแค่ในทางที่หนึ่งสุดท้ายมีความหมายจนตัวเรายังรู้เข้าใจไม่มากพอผ่านเดิมทั้งฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนและถ้าคุณใช้งานวิดีโอบ่อยๆค่ะจะบอกว่าซื้อ iPhone 12 Pro Max ไปเลยเพราะอะไรนะคะเพราะว่าฝั่ง12 Pro Max เนี่ยมันมี Dolby Vision HDR มาให้มันคือการถ่ายนะคะวิดีโอใช้ไม่ว่าจะระยะ Ultra Wide ระยะ Wide หรือว่าระยะ Tele เองก็ตามนะคะคุณภาพวิดีโอที่มาจาก12 Pro Max มันจะสว่างกว่านะคะไม่ใช่สว่างกว่าเพียงเดียวมันยังนะคะจัดการเรื่องของแสงจัดการ noise ได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าคุณนะคะเอาวิดีโอตัวนี้ไปฉายบนทีวีที่รองรับหรือว่าดูบนหน้าจอ iPhone เองคุณจะรู้สึกได้เลยว่าฝั่ง12 Pro Max นะคะให้คุณภาพของวิดีโอมาได้แจ่มกว่าสวยกว่าจริงๆไม่ได้เฉพาะกล้องหลังเท่านั้นเพราะว่ากล้องหน้าก็ทำได้เช่นเดียวกันส่วนกล้องหน้าเองนะคะฝั่ง iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะใส่ไนท์โหมดมาในเลนส์ปกติทำให้คุณสามารถจะถ่ายนะคะเซลฟี่ได้สว่างแล้วสักทีหนึ่งไม่โดนเพื่อนล้อแล้วนะและทั้งหมดนี่คือผลเทสจากอุ้มนะคะอยากจะเอามาขึ้นให้ดูก่อนที่จะจองกันในอีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะถึงนี้ค่ะใครสนใจก็สั่งจองกันได้ตั้งแต่20พฤศจิกายนเวลา 0.01 น.เป็นต้นไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ